กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะเทศกาลปีใหม่นะคะก็หนึ่งกิจกรรมเลยนะคะที่ตอนนี้ครอบครัวนะคะก็พากันจูงมือนะคะไปเข้าวัดทําบุญแล้วก็มีแพลนนะคะหลายท่านก็จะสวดมนต์ข้ามปีนะคะหลายๆวัดเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเตรียมที่ทางค่ะอาจารย์เพื่อรองรับประชาชนเนี่ยจำนวนมากทีเดียวแต่บางวัดเตรียมไว้มากแค่ไหนก็ยังไม่พอนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครอยู่ระแวกแถวบางใหญ่บางบัวทองนะคะทางสารยาพุทธมณฑลเนี่ยสามารถเดินทางมาที่วัดท่าบันเทิงธรรมก็ได้ด้วยนะคะจ้ะก็ทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับโดยท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าอาวาสนะครับก็ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีครับเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมก็จะจัดขึ้นรอยต่อ2วันเลยครับค่ะซึ่งในวันเสาร์ที่31ธันวาคม2559นะคะก็จะเป็นการส่งท้ายปีเก่านะคะด้วยการสวดมนต์ข้ามปีนะคะก็ไปถึงคืนวันใหม่จะเริ่มพิธีสวดมนต์นะคะตั้งแต่เวลา 3:00 หรือว่า 21:00 นนะคะก็ไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เข้าสู่วันใหม่ในวันที่1มกราคมนะคะหรือนะคะถ้าใครอยากจะตักบาตรทำบุญตอนเช้าด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่1มกราคมเนี่ยพุทธศักราช2560แล้วนะคะ9โมงเช้านะคะที่วัดท่าบันเทิงธรรมก็จะมีการถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์นะคะก็ไปร่วมกันได้ใครที่อยากจะทั้งสวดมนต์ข้ามปีนะคะแล้วก็ตักบาตรตอนเช้าด้วยนะคะก็สามารถทําได้เลยจ้ะและจริงๆแล้วก็อยากที่จะให้โดยเฉพาะท่านที่ยังไม่เคยมาที่วัดแห่งนี้นะครับพระพุทธรูปที่เห็นอยู่ตรงกลางภาพเนี่ยก็คือองค์หลวงพ่อหมอนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาน่าจะเป็นประมาณการคือสมัยรัชกาลที่3นะครับต้องถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดท่าบันเทิงธรรมโดยอานิสงส์หรือว่าพุทธคุณนะที่ประชาชนชาวบ้านเริ่มใส่ศรัทธามากก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ทุเลาเบาบางลงก็อยากที่จะให้มากราบสักการะกันนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่คนชราหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาสุขภาพประจำตัวเรื้อรังอยู่นะครับก็นะถ้าสะดวกก็เชิญชวนที่วัดท่าบันเทิงธรรมสถานที่ตั้งวัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับกันตนาเรานี่เองนะครับเข้าถนนกาญจนาภิเษกนะครับเข้ามาในซอยกันตนานี่แหละนะครับตรงอย่างนี้แล้วครับเกาะถนนเส้นหลักผ่านกันตนาไปแล้วเนี่ยอีกประมาณ 1.5 กิโลให้สังเกตทางขวามือจะมีป้ายวัดท่าบันเทิงธรรมอยู่นะครับซอยกันตนาอยู่ที่ไหนนะคะก็คือซอยเดียวกับโรงพยาบาลบางใหญ่นะคะซึ่งจะมีศูนย์โตโยต้าใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าปากซอยด้วยนะคะก็ท่านใดสะดวกก็เชิญเรียนเชิญนะคะหรือใครที่จะเดินทางไปไหนนะคะในช่วงวันสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็คาดว่าในกรุงเทพปีนี้นะคะน่าจะมีผู้คนอยู่เยอะนะคะก็เดินทางกันด้วยความไม่ประมาทด้วยนะคะจ้ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันสายสดนะคะที่หมายเลข024960493024960494ค่ะ SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับเรามาตอบ SMS กันเลยนะคะจากคุณวันนบนะคะเกิดวันที่22เมษายนปี19วันพฤหัสค่ะบ่าย 2:20 นาทีงานเงินความรักและโชคลาภค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องกัมมะกะทานังเป็นกาลีนะครับก็ช่วงขวบปีย่าง41เนี้ยนะ2เรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีมีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาสภาพคล่องเป็นไปได้ทั้งสิ้นและฝากระวังเรื่องคนด้วยในแง่ของการทำงานนะครับส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ความรักถ้ามีคู่ประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ผมว่าความสัมพันธ์ก็จะพอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยในทางกลับกันถ้ายังโสดไม่เด่นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุนทรีนะคะเกิดวันพุธที่22มีนาคม32นะคะเวลากลางคืนงานเงินโชคแล้วก็จะรวยตอนอายุเท่าไหร่คะต้องดูในพื้นชะตาเป็นหลักนะว่าดวงนี้ผมใช้คำว่าอย่าเพิ่งพูดถึงคำว่ารวยออมให้ได้ก่อนออมให้ได้ก่อนนะครับก็คือดาวการเงินเนี่ยเป็นกาลี
แต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันก็ยังพอมีเงินไหลผ่านมือให้ได้จับจ่ายใช้สอยฉะนั้นพูดอยู่เสมอเวลามีเงินสดจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ผ่อนบ้านผ่อนคอนโดตามกำลังตามความเหมาะสมซื้อพวกบอนพวกพันธบัตรที่มีเทอมยาวๆเงี้ย อันนี้แก้ดวงได้และในแง่ของการทำบุญเสริมถวายชุดสังฆทานยาเป็นประจำครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่28ตุลาคมปี20นะคะวันศุกร์เวลาประมาณ 6-8 โมงเช้าจะมีคู่ไหมคะงานจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำไหมทำงานที่โรงงานค่ะความจริงปีนี้ถ้าในเรื่องของตำแหน่งการได้มาซึ่งตำแหน่งในช่วงย่าง40เนี่ยเป็นสีนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็น worst caseเลวร้ายจริงๆถ้าไม่ได้ในช่วงขวบปีนี้ย่าง41ก็ยังมีลุ้นฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพยายามแสดงผลงานให้ออกมาดีที่สุดความรักคู่ครองจะมีหรือไม่อังคารเสาร์นะครับโยงหินะพยายะดวงนี้ประเด็นคือไม่ใช่ว่าไม่มีคนพิเศษแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะและอยู่กับใครก็มักจะมีปัญหาความขัดแย้งเป็นคู่กัดมากกว่าที่จะเป็นคู่รักก็ดวงนี้อย่าคาดหวังอะไรเยอะในเรื่องรักแต่ว่าย่าง40เนี้ยมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ชำเลืองนิดนึงว่าเขามีเจ้าของหรือไม่ท่านต่อไปค่ะคุณปทุมนะคะเกิดวันที่25มิถุนายน09ค่ะเวลา11โมงตรงวันเสาร์การเงินและควรทำบุญเสริมอย่างไรคะในแง่ของการเงินปีจอนี้กาลีจี้ทั้งกระดุมพระทั้งทานังนะครับก็รับซ้ายจ่ายขวาหาเงินยากก็ได้จ่ายมากก็รับก็ใช่ของคุณทำกับ2ระดับแก่กว่าเราและก็เด็กกว่าเรานะครับถ้าคนที่สูงวัยกว่าก็บริจาคให้ทานเหมือนกันฮะในแง่ของเด็กเล็กก็สร้างโอกาสด้วยการบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือก็ได้ท่านต่อไปค่ะคุณคณินค่ะเกิดวันศุกร์ที่25กันยายน2486เช้าเป็นวันเสาร์นะคะเวลาเที่ยงคืน30นาทีค่ะสุขภาพการเงินการงานครอบครัวแล้วก็วิธีแก้เคล็ดค่ะก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับปีจรนี้เดี๋ยวผมดูพื้นชะตาก่อนดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียก็เล่นก่อนนะครับสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและดวงนี้แต่ละปีควรจะเช็คอัพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้ถึงยังไงก็หนีกันไปไม่พ้นนะครับพยายามประคับประคองแล้วก็ระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยส่วนงานทายดีครับเดชแปลว่าขยายจบแล้วมีวิธีแก้เคล็ดไหมคะอาจารย์ก็เอาปีนี้มันตักบาตรถวายเพลพระนะจ๊ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกวางค่ะเกิดวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนปี39นะคะ21นาฬิกา50นาทีความรักเงินงานโชคลาภสุขภาพค่ะทุกเรื่องเลยก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องความรักเงินงานโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับของคุณผมเป็นห่วงในเรื่องของศัตรูคนไม่หวังดีอันที่1อันที่2ในแง่ของสุขภาพกายเน้นในเรื่องของพวกอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบและประเด็นสำคัญคือกัมมะกับอริเนี่ยมันเป็นกาลีก็ทั้งงานทั้งเงินไม่ดีเลยนะครับช่วงย่าง21นี้เนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองถ้าไม่ป่วยก็จะมีปัญหาปากเสียงครับโชคลาภมีไหมคะการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันท่านต่อไปค่ะคุณจันทิมาเกิดวันศุกร์ที่17เมษายนปี35ค่ะ10โมงครึ่งงานเงินความรักโชคลาภไหมคะตอนนี้ตกงานนะคะจะค้าขายขายอะไรถึงจะดีคะอาจารย์วันศุกร์ค่ะกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดแป๊บหนึ่งครับมีเงื่อนไขหน่อยทำต่างถิ่นฐานนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับลักษณะพวกงานบริการเช่นเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ผู้หญิงก็ทำได้นะครับทำธุรกิจซักรีดนะหรือว่าขายเครื่องดื่มแต่อย่างที่เรียนนะฮะว่าควรจะทำต่างถิ่นกำเนิดถือว่าสมรูปอีกหนึ่งประเด็นไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของถิ่นฐานถิ่นกำเนิดถ้าเป็นพวกของกินสิ่งสวยงามเน้นอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดในมอลล์ในพลาซ่าในห้างพวกนี้ถือว่าเด่นแต่ปีจอนี้ไม่อยากให้ลงทุนเยอะ
รอให้เลยผ่านเมษาไปก่อนเพราะช่วงนี้กรรมะเสียหยุดจ้าค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่13มีนาคมปี26นะคะเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนความรักการงานค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องรักกับงานเป็นอย่างไรกาลีเลื้อยมาแตะนะครับในเรือนงานก็ต้องบอกว่าปัญหาเยอะก็ได้ต้องปรับตัวก็ได้มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ได้นะปีนี้ระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับส่วนในเรื่องของความรักอุตสาหะเขาบอกว่าเบื่อๆอยากๆนะครับมีโอกาสกระทบกระทั่งกันด้วยเรื่องของคำพูดการเจรจาแต่ในทางกลับกันครับถ้าโสดมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่ผมไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจเพราะมันมีทั้งดีและเสียค่ะสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะสุภาพรค่ะคุณสุภาพรนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะวันที่25พฤศจิกายนค่ะ25 ค่ะเวลาประมาณ7:00 น.อันนี้ใช่ดวงตัวเองหรือเปล่าครับใช่ดวงตัวเองค่ะครับตอนนี้ส่ง SMS ไปหาอาจารย์แล้วค่ะจ้ะก็เลยแต่ว่าอยากคุยอาจารย์นะคะค่ะเลยพยายามโพลใจมากเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยป่ะฮะที่เราจะได้คุยกันใช่ค่ะครั้งแรกพยายามโพลทุกวันเลยค่ะว้าวโพลจากจังหวัดไหนคะนครสวรรค์ค่ะเหนือตอนล่างกลางตอนบนค่ะตื่นเต้นเลยค่ะจ้าไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวเราสองคนตื่นเต้นด้วยนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะ35ก็เพิ่งผ่านเข้ามาก็อันหนึ่งเลยก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะมีคู่หรือยังก็เพิ่งจะเลิกกันมาค่ะเมื่อช่วงวันเกิดเนี่ยค่ะฟังให้ดีปีจอนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับบางทีกำลังจะบอกว่าระวัง expire ระวังความรักจืดจางระวังความรักหมดอายุแล้วมันเกิดขึ้นพอทักษะเคลื่อนหลังวันเกิดถูกไหมที่ผ่านมาอย่างนี้นะไม่เป็นไรเลิกแล้วก็แล้วกันพูดได้เต็มที่ปีจรเนี้ยย่าง35ผมยืนยันว่ามีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจอีก1ครั้งนะครับและดวงเนี้ยคือพื้นดวงเรื่องความรักไม่ดีเลยที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะคนนี้นะที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะคนนี้คุณผมว่าประมาณ 2-3 ครั้งใหญ่ๆใช่ค่ะอาจารย์นะที่คุณผิดหวังดวงเนี้ยถ้าถามว่าอยู่คนเดียวได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าถามว่าคบหากับคนลักษณะแบบไหนจึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็คือคุณควรจะคบกับคนที่มีตำหนิแล้วก็อย่าอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเช่นอาจจะเป็นชาวต่างประเทศนานๆเจอกันสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเคยใช้ชีวิตกับคนรักเก่าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและอย่าร้างกันมาพวกเนี้ยต้องได้แบบนี้ถึงจะแก้ดวงได้แต่ปีนี้ผมยืนยันว่าเดี๋ยวยังไงก็จะต้องได้เจอน่าจะก่อนครึ่งปีแรกนะก็ไม่เป็นไรผ่านแล้วผ่านเลยต้องพิมพ์หนูก็แบบไม่อยากเลยแบบคู่อย่างเยอะค่ะอยากทราบว่าคนเก่าที่เลิกมีจะมีโอกาสได้คู่ก็เขามีเงื่อนไขอย่างที่ว่าบ้างไหมล่ะที่บอกว่ามีเชื้อสายต่างประเทศหรือว่ามีตำหนิไหมก่อนที่จะเจอเราแต่ว่าเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนค่ะก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นที่ทักว่าระวังมันจะจืดจางระวังมันจะหมดอายุมันจะเป็นทรงแบบนั้นนะก็ไม่เป็นไรถ้าอยากกระสานสัมพันธ์กับคนเดิมก็ช่วงประมาณครึ่งปีแรกเนี่ยก็ลองถามไทยก็ได้แต่โอกาสที่จะเป็นรักใหม่เข้ามามันมีสูงกว่าค่ะแต่ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามคนเก่าอ๋อค่ะแล้วทาล่ะคะเคยทำเสริมสวยค่ะตอนอยู่กับแฟนเก่าอ่ะแล้วพอเลิกกันก็ไปตกงานมาค่ะก็จะเกิดจะไปทำที่เธอจะได้ทำเสริมสวยเดิมไหมคะเสริมสวยจริงๆผมว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนสำหรับดวงคือพอทำได้แหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะแม้กระทั่งเหตุปัจจัยที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับของคุณถ้าระยะยาวที่ดีกว่าเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะค่ะฝากก็เป็นการบ้านนวดแผนไทยนะขายพวกหยูกยาสมุนไพรพวกเนี้ยจะทำเหมือนพวกแบบกิจการพวกแบบกระดูกสมุนไพรอะไรเงี้ยพอได้ก็ขอให้มันมีกลิ่นอายสมุนไพรที่แท้จริงนะครับแล้วดวงนี้ไม่เหมาะกับการมีหุ้นส่วนนะ
ทำเองเล็กๆดีกว่าโชคลาภก็ไม่พื้นชะตาไม่ได้เด่นนะถึงปีจอนี้จะพอมีลุ้นหน่อยแต่ผมฝากระวังในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะครับรวมถึงปัญหาพวกอุบัติเหตุไว้ด้วยของคุณปีจอนี้ให้คุณซื้อพวกมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วอย่างถ้าเกิดไปบริจาคเลือดนี้ช่วยได้ไหมอาจารย์ก็ดีก็ดีฮะทำควบคู่กันเลยดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดว่าทำเพื่อแก้เคสแค่คิดว่าทำเพื่อช่วยเหลือคนที่เขาป่วยเจ็บก็พอแล้วที่ผ่านมาที่แบบไปปฏิบัติธรรมถืออะไรนี่คือช่วยได้บ้างไม่ต้องถามอยู่แล้วดีอยู่แล้วไม่งั้นหนักกว่านี้ค่ะใช่คือจริงๆส่วนก็มาทางนี้ด้วยจ้ะดีมากเลยค่ะคือส่วนหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าคุณเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเคร่งเครียดง่ายนะครับเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตแล้วก็เป็นคนละเอียดเป็นคนย้ำคิดย้ำทำใช่เลยค่ะอาจารย์ตรวจประตูนี่ปิดกี่รอบกว่าจะออกบ้านได้ใช่เลยค่ะอาจารย์วันนี้ต้องเดินเข้าประตูผิดนะคะหลายรอบผมแนะนำให้ทำอย่างนี้ก่อนออกจากบ้านเนี่ยคุณถ่ายเป็นคลิปวิดีโอบอกว่าสุภาพรปิดประตูแล้วอะไรเงี้ยถ่ายเป็นคลิปออกจากบ้านมาคุยได้สบายใจค่ะใช่เลยค่ะแต่ตาเห็นเลยค่ะอาจารย์ค่ะจ้าที่บ้านหนาวไหมคะตอนนี้เย็นหรือยังคะเริ่มเย็นแล้วค่ะจ้ะนะดูรายการมากี่ปีแล้วครับก็เอาเป็นไงก็เพิ่งจะอยู่บ้านก็แบบแค่เปิดให้ดูแล้วติดตามค่ะเคยส่งคลิปหาอาจารย์แล้วอาจารย์พูดครับค่ะตอนเป็นเองนะคะด้วยกันก็ว่าอยู่อายุ35ไงก็ไม่แซวกันเพื่อนแบบก็เลยข้องใจแบบโทรหาอาจารย์ว่าตัวเรากำลังเลือกแฟนมาก็เลยอยากทราบว่าเราจะมีแก้วที่ว่าใจเลยค่ะไม่ได้เกียดเลยพยายามโทรเอาหน่าแต่ถึงยังไงปีเนี้ยย่าง35เนี่ยยังไงก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องรักค่ะ35ก่อนน้องที่ตรงนี้ใช่ก็ปีจรปัจจุบันนี่แหละครับค่ะแต่ตอนที่เราบอกว่าตกงานเลยค่ะอยากที่เรื่องงานมากกว่าอาจารย์ก็อย่างที่ผมบอกนะในกลุ่มที่เด่นในกลุ่มที่เด่นเมื่อสักครู่เนี่ยนะเรียนเฉพาะทางถ้าอยากจะทำเสริมสวยจริงๆถ้าอยากจะทำเสริมสวยจริงๆมี2เงื่อนไขก็คือแบบเน้นทุกวันนี้ผู้หญิงก็คงมีครบวงจรใช่ไหมจ๊ะที่แบบฟื้นฟูมีทำเล็บทำคิ้วปรับปรุงผมมีนวดอะไรเงี้ยค่ะอบซะอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะทำทรีทเมนต์อะไรเงี้ยคือต้องเน้นการปรับปรุงฟื้นฟูเน้นการออกแบบเพ้นเล็บเลยแล้วก็รับงานนอกแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้ารับปริญญานะหรือว่าพวกงานสำคัญอะไรพวกเนี้ยมันจะยากดีกว่าอาจารย์ก็อย่างที่ผมเรียนมันมีเงื่อนไขที่ผมบอกเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลองดูค่อยๆขยับค่อยๆขยับหรือไปเรียนนวดแผนไทยก็ได้ทุกวันนี้ผมว่าก็เปิดรับอยู่แล้วค่ะนี่เดี๋ยวจบรายการนี้เป็นนวดเลยค่ะอาจารย์เมื่อยเลยนะคะค่ะโชคดีนะขอบพระคุณมากนะคะขอให้โชคดีนะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณรัตติยาค่ะเกิดวันจันทร์ที่5ตุลาคมปี30ตี5ครึ่งนะคะโชคลาภการเงินสุขภาพค่ะวันจันทร์ตี5ครึ่งความจริงตุลายังไม่หนาวเนาะหนักยังไม่หนาวยังทุกวันยังไม่หนาวใช่ยังฝนอยู่ก็จริงๆแล้วก็น่าจะเห็นเส้นลายมือแล้วนะครับก็ถือว่าเข้าเป็นคนวันจันทร์แล้วล่ะในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้นะครับแต่ว่าอังคารกาลีอยู่เรือนหินนะด้วยนี่สินะก็อุบัติเหตุเหมือนกันนะครับไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็อันนี้ไม่ได้ถามแต่เผื่อไว้ถ้ามีคู่ครองปีนี้ทั้งตัวคุณและคู่ครองต้องระวังอุบัติเหตุหรือมีปัญหาความขัดแย้งกันสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดท่านต่อไปค่ะคุณยุภาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่24มกราคม34ค่ะเวลาประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะงานการสอบราชการความรักเป็นคู่แท้ไหมคะถ้าประคบประคองผ่านช่วงปี2ปีที่ผ่านมาได้เดี๋ยวนะประเด็นโอเคพระหัตถ์ถูกต้องถ้าประคับประคองผ่านช่วงปี2ปีที่แล้วมาได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์กันต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าในจังหวะย่าง27ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะต้องประคับประคองอีก1รอบนะครับคือมันอาจจะพอถ่ายไปเรื่อยๆแล้วยิ่งจะต้องกังวลหรือเปล่า27หรือ28เนี่ย
นะพื้นชะตาก็จันทร์เสาร์เอาอย่างนี้ครับการแก้ดวงส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นดวงแบบนี้มรณะพัดพรากนะพัดพรากหรือว่าพัดพรากหรือแยกจากก็ได้ก็อาจจะอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของคำพูดครับค่ะงานค่ะอาจารย์สอบราชการเกณฑ์สอบไม่เด่นออกแรงเยอะๆเตรียมตัวให้ดีเป็นกำลังใจให้ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่22ตุลาคม14นะคะช่วง9โมงกว่าถามเรื่องของงานกับเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องเสียงโชคไม่เชียร์นะครับแล้วก็เกณฑ์แต่ว่าเกณฑ์การเงินยังพอมีโอกาสแล้วก็ถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมการกู้หนี้ยืมสินผมเน้นในระบบทำไฟแนนซ์พวกนี้มีโอกาสที่จะผ่านนะแต่ว่างานมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายนะครับหรือต้องรับผิดชอบภาระที่เป็นงานโครงการระยะยาวยืดเยื้อปัญหาแก้ไม่ค่อยจบค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่22พฤษภาคมปี40นะคะเวลา 9:30 นถามลัคนาราศีกรุงเทพมหานครค่ะ 9:30 ตรงกับวันพระฤหัสบดีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับค่ะของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตแล้วคุณเองเนี่ยต้องพยายามเขาเรียกว่าครีเอทคิดอะไรใหม่ๆนะดวงมันเอื้อแบบนั้นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทัศนีนะคะเกิดวันศุกร์ที่8เมษายน26ค่ะ 15:46 นเงินกับโชคลาภค่ะ 15:46 นตรงกับวันศุกร์ถูกต้องสีกับกาลีก็เหมือนเดิมฮะเข้าทำนองรับซ้ายใจขวานะครับเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นปีจอนี้ให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังท่านต่อไปค่ะคุณสมพรนะคะเกิดวันที่31ธันวาคม18วันพุธนะคะ 10:50 การเงินดีไหมการงานจะเลื่อนตำแหน่งไหมถ้าลาออกมาค้าขายดีกว่าไหมคะเกณฑ์งานช่วงนี้ไม่สวยเลยนะครับฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องการโปรโมทค้าขายดีกว่าไหมอัตตะโยงพันธุเนี่ยด้านหนึ่งก็คือแบบดื้อรั้นเชื่อมั่นแต่บางครั้งก็แบบมันจะมีแรงขับที่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเองคือด้วยทรงเนี้ยถ้าถามจริงๆว่าเหมาะสำหรับการเป็นผู้ประกอบการหรือว่ารับจ้างมากกว่าก็ถ้ามีประสบการณ์มากพอมีทุนรอนพอสมควรก็เชียร์นะแต่ประเด็นคือจะทำอะไรต้องหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับก็ของคุณในดวงเนี่ยในดวงที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเอาแบบไม่อยากให้ลงทุนเยอะเพราะช่วงนี้ทุนดอนก็ไม่ค่อยมีถ้าเป็นเฉพาะทางอ่ะกึ่งๆเป็นลูกจ้างแต่ไม่ใช่ลูกจ้างซะทีเดียวพวกนักขายมืออาชีพพวกนี้ได้นะเพียงแต่ว่าองค์กรหรือหน่วยงานที่คุณทำเนี่ยควรจะเป็นของต่างชาติหรือมีต่างชาติถือหุ้นถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งออกนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกันนิกานะคะเกิดวันที่2มิถุนายน35บ่าย25นาทีนะคะงานเงินและชีวิตคู่ค่ะประเด็นคือ2มิถุนา35ปฏิทินตรงกับวันอังคารจ้ะไม่ใช่วันพุธตรวจสอบนะครับค่ะส่งเข้ามาใหม่ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อสายสดนะคะลงทะเบียนที่หมายเลข024960493และ024960494SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่ค่ะครับ